ไม่ได้หมายถึงอย่างมาขอความเป็นธรรมทุกวันเลยว่าจากนี้ต่อไปท่านผู้ว่าคุณทำงานกับผู้บริการท่านผู้ว่าต้องทำงานกับผู้การเป็นท่านนายเมืองต้องทำงานกับผู้กับเพราะทั้งหมดเนี่ยต้องเอาพลังของคนไปตั้งต้องเล่นขอความร่วมมือจากกำลังเหนือบ้านให้แจ้งรายละเอียดพื้นที่และลงไปรับผิดชอบของทุกภาคส่วนเพราะตรงนี้เป็นข้อยกเว้นว่ายาเสพติดไม่ได้ฉีดในบ้านเราที่นั่นที่ว่าจะดูนาบอกผมก็มีเพียงฝีที่ปลูกในบ้านเรานอกจากนั้นก็ยาเสพติดมาจากผมได้ดำเนินการเป็นประล้องที่สนามบกเอาด้วยล้นไปติดชายแดนได้แล้วสกัดสารตั้งต้นได้แล้วรณรงค์ป้องกันรณรงค์ป้องกันตั้งหลักรักษาตั้งเป้าไว้ปีนี้400,000คนได้ไปแล้ว102แล้วก็ปากาศูนย์พลังงานนี้ผมจะไม่ยอมเด็ดเดี่ยวได้รับความร่วมมือจากข้าราชการทุกภาคส่วนงานเดินมาถึงทางแต่มาถึงวันนี้มีข้าราชการบางส่วนเอาสารตั้งต้นซึ่งเป็นยาแก้หวัดแกะเม็ดเม็ดส่งออกไปต้องดำเนินการจับกุมแล้วไปยึดทรัพย์และความปรากฏว่าไปมีส่วนร่วมในการผลิตด้วยก็ต้องตั้งข้อหาหนักแล้วไปยึดทรัพย์ผมไม่คาดคิดว่าคนเรียนหนังสือมาสูงสูงเนี่ยมันมีจิตใจอย่างนี้ไหลต้องเห็นใจพวกผมเห็นใจผู้ว่าอะเจ็บเหนื่อยทักตายแล้วมาเจอเรื่องอย่างนี้ก็คือผมคุยกับท่านดีช้าสุดแล้วท่านบอกให้ดำเนินการและเรามั่นใจว่าแก้ได้ประธานเชิญดีเอียดไทยเลขาปปส.และข้าราชการทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการสืบสวนสอบต้องและมาคราวนี้ผมก็หวังว่าในจังหวัดผู้การตำรวจต่างจังหวัดของเราร่วมกับตำรวจทุกแห่งนายอำเภอต่างจังหวัดจะช่วยผมและถ้าบูรณาการตามที่ผมบรรยายทุกคนสถานการณ์ยาเสพติดจะเบาแต่ไอ้บอกเลยนะยากและขณะนี้ผมเร่งกองบัญชาการรัฐบาลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและภาคเจ็ดให้ดำเนินการปราบปรามเพราะในกรุงเทพและปริมณฑลเต็มที่สูบเสพยา 67% ผมไปลพบุรีเพิ่งกลับมาเพราะตรงนั้นเป็นที่พักพิงยาเป็นโคลัมเบียของอาเซียนไปอีสานก็ได้สกังก็ล่างได้ไปกรุงเทพก็ได้ถ้าเราร่วมมือกันจริงๆมันได้กันได้ให้มองว่าจะยกระดับให้โลกมาสนใจถ้าถูกต้องนะโลกจะมาปล่อยให้เราคุ้มจากเดียวไม่ได้เพราะถามจ้ารายงานทีไรก็ทำเงินตายเป็นนานบาทยาเสพติดก็ต้องช่วยผมยกระดับเป็นวาระภูมิภาคแล้วแล้วต้องให้ทั่วโลกมีหุ้นส่วนของความเจ็บปวดปีนตาย200,000คนทั่วโลกยึดยาเสพติด210ล้านเพราะนั้นทั่วโลกกรณีวาระภูมิภาคได้คำนึงมันกระชับและมั่นใจว่าทุกคนจะร่วมมือกันตอนนี้ผมกำลังจะขอวัดคองภายในเร็วๆนี้นะชมหน่วยปราบยาเสพติดของเราไปอยู่ในกลุ่มอาเซียนและที่หนึ่งเป็นที่สองแล้วต่อไปก็จะขยายวงเหมือนกับกลุ่มใหญ่17-18ประเทศที่เขาส่งตรวจปราบยาเสพติดในบ้านและผมทำเชิงลุกที่ว่าจะให้ผู้ว่าขึ้นมาเนี่ยทำทั่วประเทศด้วยอ๋อก็ต้องทั่วประเทศเยี่ยมนี่มันจะเป็นสินค้านะเยี่ยมก็คือว่าเคร่งครัดดำเนินการเข้มแข็งขอความร่วมมือครับผมฟังผู้ว่าแล้วสาเหตุเนี่ยต้องเกิดจากเขาเริ่มคิดว่าจะมีเหตุมีหน่อไม้เพิ่มขึ้นสองก็ทำไร่เดินรอยสามก็เข้าใจผิดว่าเผาต้นไม้ใบหญ้าแล้วจะทำให้ดินสมบูรณ์ซึ่งเข้าใจผิดท่านนายกไม่ได้พ่อท่านนายกรัฐมนตรี
แก่พวกมันอย่างว่าแล้วหวังว่าไม่เสียนะวันนี้จะต้องใช้สถานการณ์ที่มันเด็ดขาดที่แฟนบอกว่าต้องการยังไม่สามารถที่จะจับคำพูดเขาได้เลยคนยากคนจนเนี่ยเป็นความยากต้องใช้การเจรจาสร้างความเข้าใจต้องมีต้องรองอย่าไปเด็ดขาดเลยอะไรที่คุยได้ก็คุยเลยผมจะดีจะตายนะจะกลับมาบอกกำลังใจว่าคุณทักษิณจะกลับเมื่อไหร่ครับตรงจะพาไปที่นี้เดี๋ยวกำลังคิดอยู่วิธีการหรือว่าการตั้งใจพรบ.ก่อนด้วยหลักข้อกฎหมายถ้าไม่ได้ทุจริตเนี่ยก็จะขยายความได้ไหมเห็นบอกว่าจะให้มาลงเป็นใหม่ขออนุญาตดูว่าเอาโอเคนะ